นี่เราจะมาเล่นฟอร์ดอาเชอร์ฟอร์ดอาเชอร์เรื่องผู้หญิงเรื่องผู้ชายดีเว้นตุ๊ดมีไหมตุ๊ดเฮ้ยใช่เหรอคือจริงๆมันน่าจะมีเนาะเกมจะได้แบบแบกแนวเออให้ที่สามนี่แบบกามกามลำลำไหมกามลำลำเดี๋ยวกรอกชื่อก่อนกรอกชื่อนะกามะเอ้ยท่านสามารถใช้ชื่อตัวละครนี้ได้เยี่ยมชุดที่ให้เลือกนี่ชอบเอาแบบเป็นทุกเกม MMO อ่ะชอบเอามาล่อตาล่อใจชุดเท่อะไรเงี้ยจริงๆเข้าไปแม่งไม่ได้เล่นหรอกชุดทงชุดเท่มีในชุดชั้นในมีชุดชั้นในเออผู้หญิงมันแต่งได้ถึงไหนวะเดี๋ยวดูก่อนตำแหน่งจมูกโอ้นี่แบบใครศัลยกรรมมานี่น่าจะชอบตำแหน่งจมูกรูปร่างปลายจมูกความสูงของความสูงจมูกข้างบนคืออะไรวะมีความห่างระหว่างตาด้วยมุมปากขนาดปากความหนาริมฝีปากปลายหูโอ้ตายแล้วกูเป็นเอลเลยวะเนี่ยกูก็เล่นเดอะซิมขนาดขากรรไกรเอาว่ะเอียงขนาดหน้าอกไหนไหนไหนหาก่อนความสูงขนาดหัวขนาดหัวขนาดแก้มหัวอะไรหัวอะไรหัวไงศีรษะหัวนึกว่าหัวอะไรนึกว่าหัวอะไรหัวนิ้วแม่โป้งหัวนิ้วแม่โป้งเอาพี่นึกว่าหวยนั่นหัวอะไรอ่ะหัวนิ้วแม่โป้งชี้อะไรคือหัวนิ้วอะไรคือหัวนิ้วแม่โป้งชี้วะโอ้พี่ไปต่อไม่ถูกโอ้นี่ไงขนาดหน้าอกงอเดี๋ยวต้องใส่ชุดในก่อนกูไม่เล่นหรอกตัวผู้หญิงเปลี่ยนพี่เป็นตุ๊ดก็บอกเขาไว้ไม่ว่าจะเล่นตัวผู้ชายเราไม่อยากหลอกลวงใครอ้าวงั้นพี่ด่าผมนะครับอ้าวเล่นตัวผู้หญิงอ่ะเออผมเล่นตัวผู้หญิงตายแล้วตัวเขียวก็มีว่ะนึกว่าเดอะฮับสร้างตัวนี้ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงได้ว้าว2 hours later ชุดที่เข้าไปต้องเป็นชุดนี้แน่นอนเนี่ยชุดเสื้อโง่ๆเสื้อกล้ามเริ่มครับกำลังเชื่อมต่อว่ะมาแล้วโอ้โหคาสงคาซีนสคิปได้ไหมได้บังคับทำตัวเป็นเด็กไทยเห็นมูวี่ต้องสคิปรู้สึกเหมือนจะมีแบบพวกนินจามาบุกหมู่บ้านหรือเปล่าปึ๊บปาบลุงล้มไปแล้วโอ้นินจาเยอะมากรู้ต่อเปล่าตัวนี้จบไปแล้วนะรุ่นมีรุ่นลูกต่อนี่ตัวเราโอ้โหนากามะแต่ชุดโง่ๆชอบชื่อนากามะเฮ้ยเราเป็นอาร์เชอร์ไม่เหรอทำไมไม่เอาธนูยิงเขาอ่ะน่านากามะครับผู้หญิงนี่เราต้องไปช่วยมันเหรอใช่มันเป็นน้องของเราถึงเกมดังๆปัดได้ไหมเนี่ยนี่มาแล้วใช้ปืนด้วยอาเชอร์ใช้ปืนนี่เหมือนเว้ยมาแล้วเว้ยเหมือนคาบาว1เลยที่ตอนเลเวลเท่าไหร่เลเวล50มั้งที่มันจะใช้ปืนกดอะไรมั้งเนี่ย1345กดทุกสกิลปั๊บบาบเลื่อนแล้วหมิ่นรถเลยออกรถนี่หรอนี่เราเหมือนเกมไอ้นี่เลยพวกเกมแบบซิมเพิลเพลเยอร์ที่แบบชอบเกิดมาแล้วเราสกิลครบอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็กลับไปเริ่มใหม่ยิงโอ้เท่ว่ะใช้ปืนอ่ะปังมีปืนใหญ่ด้วยควงแล้วยิงควงชาร์จแล้วยิงเอาล้มเขาคาซีแล้วมาครับผมจะไปช่วยพี่เด็กหัวฟ้าก่อนอุ้ยโดนช็อตโอ้สลบเขาไม่มีเสียงพูดกันหรอวะเกมเนี้ยกีดการ์ดอะไรก็ไม่มีเป็นใบ้กันมั้ยเนี่ยหมู่บ้านคนใบ้หรือเปล่าเฮ้ยเด็กหัวฟ้านี่ใช้ฮีโร่เนเวอร์ดายว่ะฮีโร่ส์เนเวอร์ดายเขาไม่ใช่ปิดเกมนึกว่าเมอร์ซี่โดนจับตัวไปแล้วครับตอนนี้เนื้อเรื่องน่าจะมีเนื้อเรื่องด้วยเหรอเออแตกเดี๋ยวนะเป็น MMO ที่มีเนื้อเรื่องโอ้มาแล้วครับเมื่อกี้ผ่านคาสินแรกมาแล้วเดี๋ยวผมไปรับรับทำไมเดี๋ยวพี่ทำเควสก่อนเควสก็มีให้คุยด้วยเราต้องทำตัวเป็นคนใดครับปั๊บเรียบร้อยผ่านเควสแล้วเฮ้ยมีอยู่เมืองแรกเลยแนวอะไรไม่รู้ยังไม่ได้ดูแนวชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อนากามะไม่ใช่เมืองชื่ออะไรเมืองดูตรงไหนวะบนขวาเหรอเทลพาร์ทฟอเรส
ี่ต้องรอผมอีกชั่วโมงชั่วโมงเลยวะนี่ยังมีรางวัลรายวันด้วยอย่าแจมดิอย่าแจมโอ้มีคนแจมว่ะมีคนแจมอ่ะของเขิงก็เก็บไม่ได้อย่าแจมครับอย่าแจมอย่าแจมครับพูดดิเปิดไหมเปิดไหมเปิดได้ด้วยได้ได้รอเล่นรอเล่นใครเล่น MMO นี้จะรู้ว่าอย่าแจมคืออะไรอย่าแจมคืออะไรเว้นก็แปลว่าแบบอย่าใส่แยมลงไปในพวกขนมปังอ๋อมันจะไม่อร่อยใช่ไหมก็ต้องใส่แหละใส่เนยน้ำตาลป่ะน้ำตาลใส่นมด้วยแจมคือหมายถึงว่าอย่าแย่งกันตีนะครับเพราะเดี๋ยวเควสจะไม่ขึ้นอะไรแบบนี้มีสาระมั้งดิไม่มีครับอ๋ออ้าวแล้วชาแนลพี่ไม่มีสาระมีโอ้โหนักกรรมชาแนลรู้ๆกันอยู่เควสนี่ MMO แบบใหม่นี่รู้สึกจะเป็นแบบออโต้เดินหมดเลยนะออโต้วอล์กแบบคลิกไปที่เควสแล้วก็เดินเองอะไรแบบนี้พี่รับตี้หรอใครชวนตี้จากชาแนล20คุณต้องย้ายไปยังชาแนลหัวหน้าปาร์ตี้เออย้ายมาวาแป๊บโอ้โหวาโคตรเท่เหมือนในนี่แหละวอคราฟในหนังนะในหนังอุ้ยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยตกใจยืนอยู่เนี่ยยืนอยู่กับใครวะยืนอยู่เนี่ยกดแมปดูดิเล่นอาชีพอะไรเนี่ยอยู่ตรงไม่รู้อะสมอลมาสเตอร์ไม่รู้อะไรวะเล่นอาชีพอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ให้ค่าปู3ตัวเมื่อกี้พูดไม่หมดเดี๋ยวดิมันแค่การอธิบายไปละออโต้วอล์กอยู่เขาบอกออโต้วอล์กคือมันดีตรงที่คุณจะไม่ต้องจำแผนที่นะคุณกดเดินปุ๊บแม่งเดินให้เองเลยแต่ข้อเสียคือก็นั่นแหละเอ้ยยุ่งเลยเนี่ยอย่าแจมก็นี่ไงโอ้ช่วยตีทำให้แล้วพี่ตีขึ้นนะขึ้นผ่านแล้วเนี่ยเออเนี่ยเดี๋ยวตีเฮ้ยใครอ่ะเอาเวลฟรีเธอเป็นใครอ่ะเทอะเฮ้ยนั่งอ่อยแล้วด้วยข้อเสียของมันคือเราจะไม่สามารถจำแผนที่ได้นะระบบออโต้วอล์กเฮ้ยว่ายน้ำด้วยเว้ยเว้นอ๋อเราว่ายไปสุดนู่นเลยหรือปะพี่ดูมีถือดาบด้วยนะเห็นเฮ้ยมันว่ายได้ถึงไหนวะเฮ้ยมีเรือตรงนู้นนะว่ายไปถึงเรือตรงนู้นได้ปะเห็นปะได้นี่ผมเบิร์นก็โค้งเลยเฮ้ยมันถึงเนี่ยเรือเฮ้ยคนแรกคนแรกของเซิร์ฟเวอร์เออคนแรกของเซิร์ฟที่ว่ายถึงเรือใช่เหรอเขาก็คงมากันแล้วแหละเปล่าเราปกติไม่มีใครมาว่ายก็ไปทำโค้งทำเควสกันเฮ้ยมันจะสุดแมปแล้วอ่ะเอาสุดแมปว่ะโอ้เฮ้ยมีสุดแมปของเราขึ้นเรือขึ้นเรืออะไรวะสุดแมปนี่อ่ะขึ้นเรืออยู่นี่เอาเออเห็นแล้วดูดิอันนี้คือเควสไม่ต้องทำครับว่ายน้ำเล่นเนี่ยถึงเรือแล้วเนี่ยมีคนนั่งเรืออยู่อ่ะ NPC อ่ะไหนวะอ๋อมุนไปใต้ท้องเรือแล้วโอ้ทำเควสดีกว่าอุ้ยมาน้ำเลเวล2น่ารักจังหลังจากเสียเวลาไปนานนะไปทำเควสดีกว่ากับระบบออโต้วอล์กเฮ้ยมันออโต้วอล์กนะดูดิออโต้วอล์กดิเออมันได้เป็นแบบนี้โอ้โหช่วยแจ้งทีมงานด้วยครับระบบผมข้ามได้วะระบบไม่สมบูรณ์นะครับอุ้ยเสือนี่ก็มายืนบัง NPC เนี่ยอันนี้เป็นปัญหามากนะครับเมื่อกี้ผมก็เจอมายืนบังNPC ยิ่งคนเยอะนี่รู้เลยอ่ะเอ้าวาร์ปมาคาซีนเฉยเลยมันไอ้นี่ไงเหมือนอันนี้เราเพิ่งเล่นเปิดเซิร์ฟด้วย MMO มาเปิดเซิร์ฟใหม่ๆนี่ฮือฮาตอน NPC มากแม่งกดหา NPC ไม่เจอหลังจากที่เดินมาประมาณ10วันแล้วก็เจอ NPC แล้วครับไปครับมิชชั่นไม่ต้องอ่านได้รับพอยต์อุ้ยมีพอยต์ให้อัพด้วยไอ้ดีนะระบบแบบนี้บางเกมมันไอ้มีออโต้ด้วยวะกดออโต้แม่งเลยเดี๋ยวออโต้แม่งอัพแต่ HP ให้ออโต้มันดีตรงอันนี้นะแบบว่าเราเล่นอาชีพเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าอัพไม่เหมือนกันไงอัพสเตตัสไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเฮ้ยมีกระเป๋าสำรองมาให้5ช่องครับตอนนี้ไปต่อทำเควสทำไมไม่เห็นชื่อบนหัวบักบักเว้นเห็นปะเห็นดิจริงเกมพวกนี้มันต้องเห็นชื่อบนหัวไม่ใช่เหรอใช่ป่ะใช่เวลาพิมพ์เออก็อยากได้นกกระยางมีนกกระยางกันช่วงนี้คาบาวมีกิจกรรมทำคลิปด้วยนะ20นาทีคือแบบปกติเวลาช่องผมนี่ทำคลิป5นาทีก็ไม่มีคนดูแล้ว ต้องมานั่งทำคลิป20นาทีใครดูจบก็ขอบพระคุณนะครับซึ่งในคลิปนี้เขาจะบอกด้วยว่าให้พูดคำว่าอะไรบ้างซึ่งมีอยู่5คำคำแรกอ่ะปฏิวัติความมันระดับตำนานโอเคถือว่าพูดแล้วนะ
อันนี้ได้ปะอันนี้เลยอ่ะอันนี้ได้ปะเฮ้ยได้เลยเออถือว่าพูดแล้วไงโอเคงั้นเดี๋ยวคำอื่นไว้ใช้สถานการณ์อื่นไปต่อครับส่งเกรทต่อใครมันบินนี่มันขี่นกกระยางหรือมันบินวะให้ตีตัวไหนมองนะตีให้เฮ้ยเมียวอยากตีอยากได้เวลไม่ใช่โอ้โหได้สกิลใหม่ใส่แป๊บเอ้าเนี่ยได้แล้วสัตว์เลี้ยงโอ้โหอีซี่ยังอีซี่ทำไมไม่ขี่วะอ๋อต้องใส่ก่อนง้อมาแล้วนี่ตัวอะไรตัวอะไรวะไม่รู้นกกระจอกเทศเหรอโอ้คนเยอะมากเลยอ่ะจริงวิธีทำเควสที่ง่ายที่สุดนะเราต้องพิมพ์บอกเขาว่าตีกันเถอะใช่แล้วพิมพ์บอกว่าเดี๋ยวแจมเหรอไหลหน่อยไหลหน่อยว่าไม่มีให้ตีเลยอ๋อเจอแล้วตัวหนึ่งจริงๆต้องตีกันให้หมดครับแล้วก็ช่วยกันตีเพราะว่าเวลาใครอยู่ในตีเนี้ยตีหนึ่งคนมันก็นับหมดเลยเฮ้ยไม่มีให้ตีเลยมีคนพิมพ์ว่าอะไรอยากเหยียดผักแว่น อยากเหยียดแล้วนี่จะบินตามทำไมไม่ช่วยตีวะ 20 minutes later โอเคครับหลังจากเราย้ายเซิร์ฟมาประมาณ10รอบผ่านเควสแล้วย้ายเซิร์ฟมา10รอบได้ย้ายแนวหาคนสรุปย้ายไปไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าคนมันก็เยอะเหมือนกันทุกแนวเซิร์ฟมันคือใหญ่แนวคือย่อยมันให้ตีเห็ดอ่ะเว้นเห็ดอะไรอ่ะตีแต่เห็ดนะอย่าไปเก็บหรือโดนจับเดี๋ยวคนอาชีพมันจะโดนจับเก็บเห็ดไม่ดีนะครับเด็กๆอย่าไปเก็บไม่ดีแล้วนี่อะไรเนี่ยมายืนมุง NPC เนี่ย NPC อยู่ไหนกด NPC ไม่ได้พี่ต้องหามุมปรับมุมกล้องอันนี้เป็นเทคนิคของคนเล่นเกมแนวนี้นะครับต้องหามุมกล้องเพื่อกด NPC ให้ได้นี่กดติดตามแล้วไปเล่น Facebook ป่าวะเออรู้ได้ไงวะต้องเดินตามต่อยๆๆแมปยังไม่รู้เรื่องเลยพาไปมอนทะลุไม่มีเว้ยแมปนี้มากสุดก็เวล9อ้าวเหรอแต่มีหลายแมปอยู่นะไปดูมาดูที่ไหนครับเมืองหลวงเมืองหลวงนี่กรุงเทพปะไม่ใช่บุรีรัมย์ไม่ใช่บุรีรัมย์อะไรวะ อ้าวคาสิโนกากากาอ้าวคาสิโนมีแค่นี้เหรอ แค่นี้ก็เอาเหรอกากากาอ๋อให้ค่ามอนกาเลอร์วันเดอร์กากาไอตัวที่โผล่คาสิโนเมื่อกี้เด้อ๋อทุกเลเวลอัพต้องอย่าลืมมาอัพพอยต์ไอ้นี่ด้วยนะไหนอยู่ไหนพาไปดิมีระบบกดติดตามมั้ยนะเรียกได้ว่าเหมาะสำหรับคนขี้เกียจ MMORPG เอ้ยเดินติดหินเนี่ยระบบติดตามอะไรเนี่ยโอ้แจ้ง GM ด้วยนะไหนๆอ๋อดูคนโอ้โหแล้วมันมีตัวเดียวอ่ะมีตัวเดียวโอ้โหนี่มันเป็นเควสบอสชัดๆโอ้ยโดนตียิงสกิลใหม่นี่ยิงน้ำแข็งโคตรเท่กระโดดหลบปั๊บแม่เรียงสกิลก่อนเก็บของอ้าวเควสผ่านละเก็บอ้าวเราไม่ต้องตีแล้วอ้าวนี่พี่อ้าวนี่พี่ไปล้าเขาว่าเนี่ยไม่รู้ล้าได้เนี่ยเพราะว่าผมก็เก็บไม่ได้ตายแล้วกูไปแล้วโคตรเทพซ่ายิงให้ถึงเวลานี้แล้วเขาบอกว่าในหัวข้อนี้ต้องมีคำพูด5คำพูดใช่ไหมคำพูดแรกเราพูดไปแล้วคำพูดที่2เขาบอกว่าต้องพูดคำว่าสุดยอดเกมแอคชั่น MMORPG แห่งปีก็คือเกมคาบาวโอเคเราพูดแล้ว2คำโคตรง่ายลงทะเบียนคืออะไรวะลงทะเบียนไอเทมขยะอ๋อพอกดแล้วมันจะออโต้มาไอเทมขยะแล้วก็เราก็ขายอย่างนี้เลยเหรอแน่ใจมันชื่อไอเทมขยะจริงป่าวะก็ดีเหมือนกันอ่ะเชื่อกดขายไปหมดแล้วเราเชื่อคนง่ายนี่ไงมดยิงมันดิเร็ว6นี่โดนลาดเอ้ยอย่าแจมได้ป่ะพี่ผมว่าพี่อย่าไปลาดเขาอ้าวเหรอเฮ้ยเขามีกงมีคิวแล้วเหรอเปิดรับคนเข้าแคมเออมีกันเองเน้นลงดันเล่นยาวสนใจติดต่อมี TS 3ยิ่งดี TS 3คืออะไรครับทีมสปีกภาค3เออไม่ใช่ชงให้ขนาดนี้แล้วยังจะทีมสปีกอีกเอาเล่นอะไรดีอ่ะข้ามไปครับคิดไม่ออกเคยคิดไม่ทันเร็วอัพไปแล้วอัพเร็วจังใช่ถ้าส่งเควสเวลจะอัพเร็วมากดีกว่าไปนั่งตีมอนถ้าขอให้ตีบอสเวลก็ไม่อัพเร็วถ้าไม่ส่งอะไรวะเอาที่พี่สบายใจอ่ะไปต่อครับให้ตีแอน
ให้ตีแม่มดเอ้ยให้ตีตีแม่มดน่ะก็บอกแล้วว่าให้ตีแม่มดแอนปินเซตอ่ะมันคือนางพญามดเรียกแม่มดแล้วงงแอนปินเซตขอรัดช็อตหน่อยได้ปะตายครับเก็บของได้แล้วอ้าวแต่ก็ยังให้ได้ของแต่ว่าไม่ได้ลาดว่ะต้องลาดว่ะเดี๋ยวลาดก่อนสเต็ปการลาดช็อตชุบชุบเลือดมันเยอะว่ะเดี๋ยวเล็งก่อนปั๊บไม่ได้ว่ะต่อคิวดิบอกมันต่อคิวดิเอ้ยผมว่าเขามาก่อนผ่านแล้วผ่านแล้วเว้ยใช่เหรอทำไมผมตีตั้งหลายทีก่อนจะได้ของวะอ่อนไงนี่คือนากามาเดอะลาดช็อตแนวว่าเลยละจอดด้วยรายละเอียดทำคลิปนี่เขามีนี่นะเขาบอกว่าเผื่อใครแบบคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีเขาแนะนำว่าแนะนำลงดันเจียนเทคนิคการเก็บเลเวลให้ไวแล้วก็แนะนำสกิลแล้วก็เทคนิคโชว์คอมโบนี่เราทำครบทุกอย่างแล้วเนี่ยคอมโบคืออะไรคอมโบก็คือคอมที่วางแล้วหลายตัวต่อๆกันตึงๆโป๊ะผมไม่ใส่เอฟเฟกต์ด้วยเสียงตัวเองกันแหละเฮ้ยอะไรอ่ะไม่คอมโบก็คือคอมของคนชื่อโบแต่ถ้าพี่ไอซ์เล่นก็คือคอมไอซ์มันเป็นแบบนี้นี่เองสาระ 100% ครับช่องนี้ไร้สาระ 100% ของคลาสเข้าคลาสซีนอีกแล้วนี่ใครอีกอ่ะตัวละครเพิ่มมาเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยเยอะมันก็ไม่คุยกันด้วยนะแม่งเป็นเมืองคนใบ้ชัดๆเนี่ยชัวร์ป้าบอ่ะเกมเนี่ยพี่ดูผมเท่เท่อะไรวะไหนวะไหนวะเอามาดูดิเอามาดูแค่ออกเกมเลยอ่ะโหเหนื่อยไม่ใช่ไหนอ่ะเดี๋ยวกดติดตามชื่อมันไม่ขึ้นเนี่ยอยู่บนใบไม้เอ้าเห็นแล้วเดินล่วงหมดแล้วโอ้โอ้โอ้ติดบั๊กโอ้ติดบั๊กอันนี้เท่กว่าเดี๋ยวอยู่ในน้ำไม่ใช่เหรอแมงกะพรุนแมงกะพรุนมันลอยได้สมัยเนี้ยโอ้โหเท่เนี่ยเจลลี่ฟิชเนี่ยแมงกะพรุนชัดบูมัชรูมเจลลี่ฟิชแมงกะพรุนเห็ดสีฟ้าเราเคลียร์เจลลี่ฟิชแล้วเอานี่แม่น้ำใช่ไหมมันขึ้นจากแม่น้ำนี้ชัวร์เลยเจลลี่ฟิชเนี่ยใช่คือมันอยู่บนบกเลยสมัยเนี้ยนี่คลิปก็ใกล้จะครบ20นาทีแล้วยังไม่ได้ยังหาสาระจากคลิปนี้ไม่เจอเลย เราจะไปลงดันกันนั่นน่าจะเป็นสาระที่สุดละป่าดันมีดันและมีผักอะผักไอ้เนี่ยเหรอ vegetable เหรอเอาว่ะลงดันเถอะจริงเร็วหนักกว่ากูอีกหลังจากเล่นมาประมาณ5วันเราจะได้ลงดันนี้นะนานแบบว่านี่มันดันแรกที่ตั้งแต่เล่นมานากาว่าเป็นตัวนี้อุ้ยเอาว่ะบอสเป็นตัวนั่นน่ะกาก้ากาก้ากาโคตรเท่ว้าฝูงลิงหน้าเหมือนพี่เลยฝูงลิงน้อยเฮ้ยทำไมเว้นมาตีแล้วพี่ไม่มาเลยก็ผมโหลดเสร็จก่อนเดี๋ยวตามเก็บของไปตีไปเก็บทำไมวะอ่ะเหรอยิงตีก็ได้พี่ปลาเถอะใช่เหรอไม่ต้องตีอ่ะตีก่อนอยากสู้ตีทำไมอ่ะเสียเวลาเป็นเทคนิคเหรอแบบผ่านบอสผ่านดันเร็วอ่ะโอเคจะได้มีสาระเอาไปนี่มีท่านี้นำเหนือดูไหนวะเฮ้ย fire the hole โอ้มโอ้โหมีบาระเบิดเท่สุดติดคอมโบมันสะใจเป็นไงการพูดแทรกเนียนเฮ้ยจะตายเฮ้ยติดเธอเฮ้ยเอาตายเดี๋ยววะโคตรเฮ้ยแล้วชุบมันชุบได้เลยเหรอชุบได้เขาแล้วเสียอะไรป่ะไม่เสียอ้าวดีจังหรือว่าไม่เสียหรือว่าน่าจะเวลน้อยอยู่มั้งหรือไม่เสียอะไรไม่รู้อ่ะคุยกับลิงเขียวแล้วโผล่มาคาสินที่ไม่เคยจะพูดจากันนะครับมามีใครไม่รู้เดินมาอุ้ยกลัวจังเลยอันนี้ใครอ่ะไอ้ตัวต้นเรื่องใช่ป่าวะใช่คือเขาจะไม่อ๋อนี่เขาพูดแล้วเลือกโซนแอบด้วยแล้วถ้ามีความสุขที่ที่สุดอ๋อไม่ทันนี่รู้สึกจะมาหยิบตัวผู้หญิงไปนี่มันผู้หญิงคนไหนอีกวะมันมีหลายผู้หลายเด็กเลยมันจับเป็นหมู่บ้านไงแบบเจอหมู่บ้านนี้ก็จับอะไรเข้าใจอ่ะของเต็มบ้าไปต่อ
ปลุกกระแสคาบาฟีเวอร์อีกครั้งโอเคตอนนี้เราพูดไปทั้งหมด4คำแล้วครับเฮ้ยอย่าพาติดดิโอ้ลิงตีใหญ่เนี่ยปุ๊บปักปุ๊บปักปุ๊บปักไปพาไปเจอบอสพาไปเจอบอสคาบาวนี่มีระบบเควสเป็นความเอกลักษณ์เล่นโอ้เล่นง่ายเวลสนุกครับเกมนี้คาบาวมีสงครามหลากหลายรูปแบบด้วยน่าจะเป็นรูปแบบไหนบ้างมีรูปแบบที่1ที่2ที่3ที่4เยอะไหมเยอะไหมเยอะเยอะนี่เราจะไม่คิดเฮ้ยมอนมันเยอะจังวะแล้วถ้าเราสู้หมดมันเมื่อไหร่จะผ่านเอ้ยเราต้องสู้เลยพี่ไม่งั้นเข้าไปในบอสไม่เจอมอนอ่ะก็สู้ข้างหน้าสู้ตรงนี้เหรออ๋อมันจะบอสแล้วมา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 แทงแทงแทงจะตายแล้วเนี่ยกูจะตายจะตายแทงงี้โอ้ยกูก็แทงไม่ไหวแทงงี้โอ้แทงไม่ไหวเว้ยไหนบอกอีซี่ไงมันเจอมอนเยอะอย่างเงี้ยแหละต้องทำใจโอ้ไม่ตายสิบรอบเยอะไปเฮ้ยจะตายป่าระเบิดไปแล้วตูมเฮ้ยมันเยอะไปต้องเอาเพื่อนมาสักสิบคนเนี่ยตายแล้วพี่โอ้เดี๋ยวบัฟมันบัฟบัฟเฮ้ยมอนมันไปแล้วเว้ยยาก็กดรัวๆไม่ได้ต้องรอคูลดาวน์อีกเกิดไหมไปเกิดไหนวะเนี่ยโอ้โหเกิดไกลเลยกูอ้าวจริงไหมเนี่ยจริงไกลอะไรยังเห็นศพอยู่นี่เลยเดี๋ยวเกิดไหนวะดูก่อนคนมั่วแล้วก็มันโหลดแบบใหม่เลยอ่ะเก็บแอปเปิ้ลเว้นเวลอะไรนะเวล14อาจจะได้รับบทลงโทษไงแบบตามเกม MMO ทั่วไปเวลาเวลเยอะแล้วเวลาเวลเยอะแล้วพอตายก็ต้องแบบเกิดไกลอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูบอสก่อนก่อนจะปิดคลิปไหมอันนี้น่าจะเลย20นาทีแล้วโอ้ยเจอบอสแล้วเว้ยเฮ้ยไม่กล้าตีว่ะมาเด้อืมตายแน่ๆอุ้ยบอสโอ้โหมีสกิลโอ้โหมีสกิลอะไรมันวงกว้างครับปาระเบิดเพี้ยงระเบิดกดยาเพี้ยงระเบิดกดยากูตายเนี่ยเกิดที่เดิมเนี่ยเงี้ยพี่ของรองตายเนี่ยน่าจะเป็นพาวเวลน้อยแหละบอสเลือก900เองโหเดินเลือก700ป่ะเอาบอยิงครึ่งหลอดแล้วครับ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 เครื่องระเบิดเครื่องระเบิดดิวะไฟนูฮูเฮ้ยจะได้แล้วถ้าฆ่าบอสนี่ถือว่าผ่านเลยป่ะผ่านเลย94บอสเหลือ94อ้าวฟินิชครับeasy easy game easy life มีท่าแอคชั่นพิชิตบอสด้วยโคตรเท่เท่กว่าพี่ก็ผมเองอ่ะคาบาวนี่มีดวลกันแล้วนะมาเรามาดวลกันกลางเมืองดีกว่านี่ไม่สามารถพี่ต้องลองไม่สามารถดวลได้เพราะว่าขี่สัตว์อยู่เอาครับ5เอ้ยมีเวลาด้วยเออมันเดินไม่ได้อ่ะเดินได้แล้วคิกตัวคิกตัวแล้วยิงเหรอยิงเอ้ยอย่าประชิดดิอย่ากดยาโอ้โหแม่งกดยาคนละชื่นใจโอ้เลือดแม่ง 1,700 อลาวิซูมาดิต้องร้องขอการดวลอีกรอบอ้าวเมื่อกี้จบแล้วเหรอเออมันจบแล้วอ้าวเหรอไม่ขอแล้วเลือดเหลือ200กว่ากดยาดิกดยาโอ้กดยาก็โดนตีปักหนึ่งเลือดหายหมดหลอดเอ้ยเดี๋ยวขอให้ไม่เห็นไงโอ้เลือด 1,700 กับเลือด 300ความยุติธรรมอยู่ตรงไหนเอาเป็นว่ารอบหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือใครอยากให้เล่นคาบาวแบบไหนก็บอกกันได้นะครับขอบคุณที่ดู20นาทีไม่รู้มีใครดูถึงจุดนี้หรือเปล่าอาจจะดูแล้วก็แบบกอมาตอนจบเลยโอเคก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าดู ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับยังมันไม่จบเพียงเท่านี้จบแล้ว จบเพียงเท่านี้พี่จบแล้วไม่จบ